องนะครับทุกคนก็ต้องขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยผมไม่กล้าจะเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปสุดท้ายของสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีตอนที่ผมอัพคลิปนี้ไปเนี่ยมันอาจจะติดเหลืองก็ได้นะครับบางทีก็อาจจะต้องย้ายคลิปนี้ไปลงสัปดาห์หน้าอีกนะครับผมซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราก็น่าจะได้ลงคลิปนี้กันตอนที่วันอาทิตย์ที่6ประมาณบ่าย3โมงนะครับก็คลิปในวันนี้นะครับเป็นอีก1ม็อดภาพสวยที่เรียกได้ว่าเป็นตัวยอดนิยมมากๆนะครับทุกคนคือผมเชื่อว่าหลายคนในช่องเราเนี่ยใช้ม็อดภาพสวยตัวนี้อยู่แน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นม็อดภาพสวยที่เรียกได้ว่าราคาเมื่อเทียบกับลูกเล่นการปรับแต่งที่มันมีมาให้เนี่ยถือว่าไม่แพงนะครับผมต้องบอกว่าถูกเลยแหละนะครับเป็นคู่แข่งที่เกิดมาคู่กับม็อดภาพสวย NVE หรือ Natural Vision Evo เลยนะครับตัวนี้และม็อดภาพสวยที่เราจะเอามาสอนลงกันในวันนี้ก็คือม็อดภาพสวย Quad V หรือ QV นั่นเองนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณน้อง CJ390 ด้วยนะครับที่สนับสนุนเจ้าม็อดตัวนี้มาให้เราทำคลิปสอนลงกันนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณน้องมากๆนะครับคือถ้าเราพูดถึงม็อดภาพสวย Quad V หรือ QV เนี่ยคงจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกแล้วก็สนใจอยากจะลงเจ้าม็อดตัวนี้เนี่ยแต่ยังไม่รู้ว่าเจ้าม็อด Quad V ตัวนี้เนี่ยมีข้อดียังไงแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างไปจากม็อดภาพสวยตัวอื่นๆบ้างเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะพูดภาพรวมให้ทุกคนที่ไม่รู้จักเจ้าม็อดตัวนี้เนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับทุกคนเจ้าม็อด QV ตัวนี้เนี่ยเป็นม็อดภาพสวยนะครับถ้าทุกคนซื้อมาแล้วก็มาลงเนี่ยแน่นอนว่ามันจะทำให้เกม GTA 5ของทุกคนเนี่ยภาพสวยขึ้นอยู่แล้วนะครับผมถ้าเอามาลงแล้วภาพมันกากกว่าเดิมเนี่ยเราจะซื้อมาทำหาอะไรถูกต้องไหมครับแต่ทุกคนต้องเข้าใจคำว่าม็อดภาพสวยก่อนนะครับคือม็อดภาพสวยเนี่ยมันจะสวยแค่ภาพจริงๆนะครับพวกต้นไม้เท็กเจอร์ถนนต่างๆที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปตอนนี้เนี่ยพวกนี้คือผมลงแยกแล้วก็ไปเอาจากม็อดตัวอื่นมานะครับจะม็อดควอดวีที่เป็นม็อดภาพสวยตัวนี้เนี่ยมันจะมอบแค่โทนภาพแสงเงาบรรยากาศนะครับให้ทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสภาพอากาศที่ผมเลือกมาทั้งหมด7สภาพอากาศนะครับหลังจากที่ลงม็อดตัวนี้มาเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะสวยขึ้นแค่ไหนนะครับหลังจากที่เราลงคิวีไปแล้วสภาพอากาศตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัว Extra Sunny หรือแดดออกจ้านั่นเองนะครับผมโทนภาพมันก็จะออกเป็นแนวโปร่งใสออกสีฟ้ามนหม่นเล็กน้อยนะครับผมไอตัวโทนภาพของ QV ที่ผมเลือกมานะครับมันก็จะเป็นแนวออกสีฟ้ามนหม่นแบบนี้เลยนะครับผมก็ตามคลิปวิดีโอที่ทุกคนได้ดูอยู่ตอนนี้เลยนะครับก็ถือว่าดูง่ายสบายตาแล้วก็เป็นโทนภาพที่เหมาะสำหรับการทำหนังด้วยนะครับสภาพอากาศตัวที่2นะครับก็จะเป็นแบบ cloudy หรือเมฆมากนะครับผมอันนี้ก็จะแตกต่างกันแบบชัดเจนเลยนะครับคือภาพตอนนี้เนี่ยจะดูออกแนวโทนเย็นขึ้นมากเลยนะครับผมจอกแนวมืดๆมนหม่นขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่มีแดดนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมต้องยอมรับเลยนะครับว่าสภาพอากาศแบบ cloudy เมฆมากเนี่ยของเจ้าตัว Quad V ตัวนี้นะครับทำออกมาได้แบบถูกใจผมมากๆนะครับคือผมชอบ cloudy ของม็อดภาพสวย QV มากกว่าตัว NVE อีกอ่ะต่อมาสภาพอากาศตัวที่3นะครับตัวนี้จะเป็นตัวฟ็อกกี้ที่ทำให้หมอกหนาเลยครับผมซึ่งฟ็อกกี้ของม็อดภาพสวยตัวนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยมากๆอีกแล้วเช่นกันนะครับผมคือถ้าไปเทียบกับม็อดภาพสวย NVE ที่ผมใช้อยู่ประจำต้องบอกว่ากินกันไม่ลงเลยดีกว่านะครับผมทำออกมาได้สวยมากๆนะครับตัวหมอกหนาของม็อดภาพสวย NVE เนี่ยตัวหมอกมันจะเป็นออกแนวสีส้มๆหม่นๆนะครับแต่พอมาของ QV เนี่ยตัวหมอกมันจะเป็นแนวสีขาวเหมือนไซเลนท์ฮิลเลยซึ่งผมชอบทั้งคู่เลยนะสภาพอากาศตัวที่4นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกสภาพอากาศที่ชอบมากๆนะครับกับม็อด QV ตัวนี้คือเอาจริงผมชอบอะไรหลายๆอย่างในม็อดตัวนี้มากนะครับทุกคนแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยผมว่าตัว Overcast ของ QV เนี่ยบรรยากาศมันดูแบบชิลมากนะครับทุกคนเพราะผมปรับสภาพอากาศมาเป็น Overcast เนี่ยมันเป็นสภาพอากาศที่แบบว่าน่าจะขับรถเล่นในป่ามากนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าทำมาถูกใจผมหลายอย่างเลยนะครับจากม็อด QV ตัวนี้มากันที่สภาพอากาศแบบฝนตกกันบ้างนะครับทุกคนก็ไม่ต้องเดาให้ยุ่งยากเลยครับผมทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทำมาถูกใจผมอีกแล้วเลยครับทุกคนคือพูดได้เลยนะครับว่าสภาพอากาศของตัวม็อด QV เนี่ยมีความเฉพาะตัวสูงมากนะครับทุกคนอย่างสภาพอากาศฝนตกตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นพวกหยดเม็ดฝนเนี่ยเกาะอยู่ตามหน้าจอด้วยนะครับผมก็จะให้อารมณ์แบบหนาวเย็นกับตัวผู้เล่นด้วยเพราะว่ากูเปิดแอร์อยู่นั่นเองนะครับระหว่างที่ตัดคลิปนี้มากันที่สภาพอากาศตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นแบบสตรอมพายุเข้าหนักเลยนะครับผมซึ่งพายุเข้าของ QV เนี่ยผมว่ามันเป็นพายุเข้าที่เรียกได้ว่าน่าจะมืดที่สุดของม็อดภาพสวยแล้วนะครับผมถ้าเทียบกันหลายๆตัวเนี่ยผมว่า QV น่าจะมืดที่สุดแล้วก็น่ากลัวที่สุดแล้วนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศหลักๆทั้งหมด5บรรยากาศนะครับที่ผมให้ทุกคนมาดูว่ามันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับหลังจากที่เราลงม็อด QV มาแล้วส่วนตัวผมคือประทับใจในส่วนของเรื่องบรรยากาศมากนะครับส่วนตัวทุกคนเป็นไงบ้างครับผมแล้วก็ต้องขอบอกว่ามันไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนสิ่งที่ทำให้หลายคนเนี่ยชอบม็อด QV เพราะว่ามันมีฟังก์ชันตัวนี้ครับทุกคนก้อนนี้นะครับทุกคนตัวฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยจะเป็นการทำให้ถนนในเกม GTA 5เนี่ยมี reflection ที่สะท้อนแสงนะครับความจริงก็คือมันจะเป็นถนนแบบเปียกๆนั่นแหละซึ่งในส่วนของตรงนี้นะครับผมเห็นช่างภาพหลายคนเนี่ยโดนใจในส่วนของฟังก์ชันตรงนี้มากเลยครับรวมไปถึงน้องๆหลายคนที่มีหลายคอมเมนต์มากเลยครับมาบอกให้ผมเนี่ยสอนลงม็อดภาพสวยที่ถนนมันสะท้อนแสงหน่อยนะครับถนนมันมีเงาสะท้อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่เอาตามตรงเลยคือฟังก์ชันนี้เนี่ยผมไม่ชอบนะครับส่วนตัวผมเลยผมรู้สึกว่ามันเวอร์ไปนะครับถ้ามันสะท้อนแสงขนาดนี้เนี่ยผมว่าแม่งอย่างกับน้ำท่วมเลยนะครับทุกคน
แต่ถ้าเราเอาฟังก์ชันนั้นออกนะครับผมพวกถนนสะท้อนแสงเนี่ยมันก็จะเหลือแค่แอ่งน้ำตามถนนนะครับซึ่งแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันโอเคกว่านะครับดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมสวยแล้วก็ไม่เวอร์ด้วยนะครับผมส่วนตัวผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าทุกคนจะชอบถนนแบบสะท้อนแสงนะครับอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนสามารถเลือกใช้ตามความพอใจได้เลยนะครับในส่วนของตรงนี้แล้วอย่างสุดท้ายที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเจ้ามอด QV ตัวนี้เนี่ยเป็นมอดภาพสวยที่ดีอันดับต้นๆของเกม GTA 5เลยนะครับผมก็คือตัวมอด QV ตัวนี้เนี่ยมีการแถม Native Trainer ให้เราด้วยนะครับคือตัว Native Trainer ปกติเนี่ยที่เราเคยใช้มาเนี่ยนอกจากเราจะใช้มันแทนสูตรโกงแล้วเนี่ยเจ้า Native Trainer ของมอด QV ตัวนี้นะครับเรายังสามารถใช้มันปรับค่ากราฟิกของมอดตัวนี้ในระดับเบื้องต้นได้ด้วยนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้นะครับเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันว้าวมากนะครับทุกคนคือมอดภาพสวยส่วนใหญ่นะครับถ้าเราอยากจะปรับตั้งค่าอะไรเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปปรับใน Reshade หรือไม่ก็ InB Series ของมันใช่ไหมครับซึ่งบางคนที่เขาไม่ได้มีความรู้ในส่วนของตรงนี้นะครับหรือปรับตั้งค่าอะไรไม่เป็นเนี่ยอะไรแบบนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่เข้าไปแตะเลยนะครับแต่ QV ทำให้การตั้งค่าตรงนี้นะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทั่วถึงกว่าเดิมนะครับก็เป็นอะไรที่ผมชอบมากๆแล้วก็ประทับใจสุดๆนะครับในส่วนของตรงนี้ภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของข้อดีและก็ข้อแตกต่างของ QV เมื่อเทียบกับมอดภาพสวยตัวอื่นอย่าง Nitro Vision Evo นะครับถ้าถามว่าทำไมผมไม่ทำคลิปวิดีโอเปรียบเทียบระหว่าง QV แล้วก็ Nitro Vision Evo นะครับก็ต้องขอตอบตามตรงเลยนะครับว่ากูขี้เกียจก็ถ้าทุกคนโดนผมป้ายยาจนอยากจะลงมอดตัวนี้แล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปลงเจ้ามอดตัวนี้กันใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเลยครับผมทุกคนจำเป็นต้องมีเจ้ามอดพื้นฐานก่อนนะครับถ้าทุกคนไม่มีมอดพื้นฐานเนี่ยทุกคนก็จะไม่สามารถลงมอด QV ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับในส่วนของวิธีการลงมอดพื้นฐานนะครับผมก็จะทิ้งไว้ทุกคนตรงด้านล่างในดิสคริปชันนะครับเอาละครับถ้าทุกคนมีทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปเกี่ยวกับเกม GTA 5หรือการสอนลงมอดภาพสวยเกี่ยวกับเกม GTA 5อีกในอนาคตเนี่ยก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ทุกคนก็จะได้ไม่ต้องพลาดคอนเทนต์แบบนี้อีกในอนาคตแน่นอนนะครับผมเอาละครับทุกคนแล้วก็ไปดูวิธีการลงเจ้ามอดตัวนี้กันเลยครับผมไปกันเลยครับเอาละครับทุกคนทีนี้ในส่วนของขั้นตอนการโหลดเจ้ามอดตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของเจ้ามอดตัวนี้ไว้ทุกคนตรงด้านล่างในดิสคริปชันนะครับผมเจ้ามอดตัวนี้นะครับมันก็จะพาทุกคนมาหน้าเว็บไซต์ Patreon ของคนทำเจ้ามอดตัวนี้นะครับที่มีชื่อว่า Quad Mod นะครับผมวิธีการซื้อมอดตัวนี้นะครับผมทุกคนจะต้องสมัครสมาชิกที่ระดับเลเวล3นะครับก็จะเป็น $10ต่อเดือนนะครับผมสมัครไปแค่1เดือนพอนะครับผมพอเราสมัครสมาชิก $10เนี่ยเราก็จะมีความสามารถในการเข้าถึงไฟล์ของคอร์ส V เวอร์ชั่น 3.0 นี่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้เลยนะครับผมก็ให้ทุกคนเลือกสมัครสมาชิกเลเวล30ดอลลาร์ตรงนี้นะครับพอสมัครสมาชิกก็ไปแล้วก็ไปกดดาวน์โหลดไฟล์คอร์ส V เวอร์ชั่น 3.0 ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในส่วนของตรงนี้นะครับใครที่สมัครไม่เป็นหรือจ่ายเงินสมัครสมาชิกใน Patreon ไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมีการสอนสมัครสอนจ่ายเงินสมัครสมาชิกเนี่ยมาเป็นคลิปในอนาคตนะครับทุกคนหลังจากที่เราโหลดมอดมาแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นไฟล์ของคอร์ส V ที่เราได้มานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับผมที่น้อง CRJ390 เขาส่งมาให้ผมสอนลงในคลิปนี้นะครับผมซึ่งไฟล์ที่ทุกคนจะได้มาเนี่ยก็เหมือนกับของผมเลยนะครับให้ทุกคนทำการกดคลิกขวาที่ไฟล์ตัวนี้นะครับจากนั้นกดแตกไฟล์เลยครับทุกคนพอเรากดแตกไฟล์มาแล้วนะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแตกไฟล์มานะครับทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นไฟล์ทั้งหมดที่เราได้มานะครับผมจะเป็น3โฟลเดอร์หลักๆก็คือ install uninstall แล้วก็ optional นะครับผมมากันที่ตัวแรกตัวหลักก่อนเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนมาที่ install ตรงนี้นะครับพอ install ตรงนี้นะครับมันจะมีไฟล์ quad v install ตัวนี้ให้เรานะครับผมซึ่งไฟล์ตัวนี้นะครับเป็นไฟล์นามสกุล openiv เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเปิด openiv ขึ้นมานะครับนี่นะครับพอเราเปิด openiv ขึ้นมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนกด edit mode ทางด้านขวาบนนะครับผมจากนั้นกดตรงนี้นะครับทีนี้ให้ทุกคนเปิดโฟลเดอร์มอดที่เราโหลดมาเมื่อกี้เหมือนเดิมนะครับจากนั้นลากตัวคอร์ส V นะครับเข้าไปไว้ใน OpenAV เลยนะครับทุกคนลากแล้วก็วางเลยนะครับผมทีนี้มันจะเปิดตัวแพ็กเกจ installer ให้เราแบบนี้นะครับให้ทุกคนมากด install ตรงด้านขวาตรงนี้นะครับตรงนี้เลยจากนั้นกดไปนะครับแล้วก็มาเลือกที่มอดโฟลเดอร์แบบนี้นะครับผมเพราะว่าเราจะลงไว้ในมอดโฟลเดอร์นะครับทุกคนกดไปเลยครับผมให้ทุกคนมากด install ตรงนี้นะครับจากนั้นก็รอมันติดตั้งให้เสร็จนะครับไม่นานมาก 5 minutes later ถ้ามันติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะบอกว่า installation success แบบนี้นะครับเป็นตัวสีเขียวจากนั้นให้ทุกคนกด close ทางด้านขวาล่างไปเลยนะครับผมทีนี้กลับมาที่โฟลเดอร์ mod ที่เราโหลดมานะครับอันนี้ทุกคนอย่าเพิ่งปิด openiv นะครับผมให้เปิดค้างไว้ก่อนนะครับกลับมาที่โฟลเดอร์มอดที่เราโหลดมานะครับผมทีนี้ให้ทุกคนมาที่ optional ตรงนี้นะครับผมตัว uninstall ตรงนี้นะครับเป็นตัวถอนการติดตั้งตัว QV นะครับผมแต่ผมแนะนำว่าใครที่อยากจะถอนการติดตั้งเจ้ามอดตัวนี้เนี่ยให้ลบโหลดเกมใหม่จะดีกว่านะครับให้ทุกคนเข้ามาที่โฟลเดอร์ optional ตรงนี้เลยนะครับผมกดดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับทีนี้มาที่โฟลเดอร์แรกก่อนนะครับโฟลเดอร์ enb performance quality preset นะครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลย
พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็น ENB ของเจ้ามอสตัวนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกตามความเหมาะสมของคอมพิวเตอร์ของทุกคนได้เลยนะครับเลขน้อยสุดเนี่ยจะเป็น ENB ตัวแรงสุดนะครับผมซึ่งคอมใครที่ไม่แรงเลยเนี่ยให้ทุกคนมาเลือก ENB low ตรงนี้นะครับผมส่วนคอมใครที่เรียกได้ว่าเกินมนุษย์คอม NASA คอมสำหรับการปล่อยจรวดอะไรอย่างนั้นนะครับก็เลือก ENB Hyper ไปได้เลยนะครับผมแต่คอมของผมนะครับสเปค i5 9300H แล้วก็ RAM 16GB GTX 1650นะครับเป็นโน้ตบุ๊กกระจอกง่อยๆผมก็จะเลือก ENB Medium ตรงนี้นะครับผมอ่ะทุกคนก็เลือก ENB ที่เหมาะสมกับสเปคคอมของทุกคนเลยนะครับผมของผมเนี่ยจะเลือกที่ Medium แบบนี้ใครที่ไม่แน่ใจเนี่ยให้ทุกคนลองเลือกโลตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ผมจะเลือกที่มีเดียมตรงนี้นะครับก็ให้เราทำการลากตัว ENB ที่เราเลือกมานะครับเข้าไปไว้ใน OpenAV เลยนะครับทุกคนอ่ะลากมาไว้ฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับแล้วก็วางเลยมันก็จะเปิดตัวแพ็กเกจ installer ให้เราแบบนี้นะครับจากนั้นกด install ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกมาที่ mod folder แบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็กด confirm install ไปเลยนะครับผมรอมัน install ให้เสร็จนะครับ5 minutes later พอ install เสร็จแล้วนะครับแล้วก็กด close ทางด้านขวาล่างไปได้เลยนะครับผมมากันที่โฟลเดอร์ตัวถัดไปนะครับตัวโฟลเดอร์ optional preset ตรงนี้นะครับกด double click เข้าไปครับทุกคนตัวนี้นะครับถามว่าเราต้องลงอะไรบ้างจริงๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกลงตามความชอบของเราได้เลยนะครับผมแต่ที่ผมจะแนะนำทุกคนนะครับก็จะมีแค่อย่าง2อย่างนะครับอย่างแรกก็จะเป็น preset visual preset นะครับผมอย่างที่2ก็จะเป็น paddle ตรงนี้นะครับผมตัว paddle เนี่ยคือลายตัว paddle เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้พื้นอะติดเงานั่นเองนะครับทุกคนใครที่ลงมาตัวนี้ไปอยากได้พื้นเงาเนี่ยทุกคนก็ต้องลงตัว paddle ตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่ผมจะให้ทุกคนเข้ามาดูในโฟลเดอร์ paddle นะครับเราจะมาที่ visual preset ก่อนนะครับกด double click เข้าไปครับทุกคนพอ double click เข้ามาแล้วนะครับใครที่อยากจะได้ภาพสวยเหมือนตอนต้นคลิปวิดีโอที่ผมให้ทุกคนดูไปเนี่ยให้ทุกคนมาเลือกที่โฟลเดอร์ cinematic rust ตรงนี้นะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปครับทุกคนพอกดดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วนะครับให้ทุกคนทำการลากตัว ENB Series ตัวนี้นะครับเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ของเกม GTA 5ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับตรง OpenAV ด้านหน้านี้เลยนะครับผมทำการลากแล้วก็เอาไปไว้เลยนะครับผมเท่านี้นะครับทุกคนให้ตัว ENB Series เนี่ยเข้าไปทับกับตัวโฟลเดอร์ ENB Series ตัวเก่าเท่านี้ก็พอนะครับมากันที่ตัวโฟลเดอร์ Paddle เลยนะครับผมกดกลับมาครับทุกคนเข้ามาที่โฟลเดอร์ Paddle นะครับผมตรงนี้ขอบอกก่อนนะครับใครที่อยากจะได้พื้นเป็นกระจกพื้นสะท้อนแสงแบบกระจกครับทุกคนให้ทุกคนมาเลือกไฟล์ install QV Full Paddle ตรงนี้นะครับทำการลากแล้วก็เอาไปปล่อยใน OpenAV เลยนะครับผมจากนั้นให้ทุกคนกด install นะครับผมแล้วก็กดไปที่ mod folder แบบนี้นะครับแล้วก็กด confirm install ไปเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้พื้นกระจกพื้นสะท้อนแสงแบบนั้นนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมไม่ชอบผมจะไม่ลงนะครับของใครที่อยากลงเนี่ยก็กด confirm install ไปได้เลยนะครับผมก็จะกด cancel ไปนะครับส่วนใครที่แบบว่าลงไปแล้วก็ไม่อยากได้เนี่ยให้ทุกคนลากตัว uninstall ตัวนี้เข้าไปแทนนะครับพอลากเข้าไปแล้วเนี่ยทำการติดตั้งตัว uninstall ตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นมันก็จะเป็นการถอนการติดตั้งตัวพื้นกระจกนั่นเองนะครับผมเท่านี้นะครับทุกคนทีนี้ทุกคนก็จะได้มอดภาพสวย QV ตัวนี้แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเกมกันนะครับว่าภาพเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงและวิธีการใช้งานตัว QV Native Trainer เนี่ยต้องกดปุ่มไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับทุกคนเอาละครับทุกคนหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมโลโก้ของเกมเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจาก Grand Theft Auto V ตอนนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนกลายเป็นโลโก้ของ Cross V เรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปที่ Story Mode เลยนะครับผมแล้วก็รอเข้าไปดูในเกมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคน5 minutes later เอาละครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ที่แผนที่ผมไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมไม่กดปิดไว้นั่นเองนะครับทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตออกมาหน้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับหลังจากออกมาหน้าบ้านนะครับตอนนี้ของผมคือมันมืดอยู่นะครับเป็นตอนกลางคืนวิธีการเปิด Cross V Native Trainer นะครับให้ทุกคนกด F5 บนคีย์บอร์ดนะครับหลังจากกด F5 เนี่ยมันก็จะขึ้น Cross V Native Trainer ให้เราแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนเวลาก่อนแล้วกันนะครับผมวิธีการบังคับควบคุมก็ขึ้นลงซ้ายขวา Enter แล้วก็ Backspace นะครับผม Enter จะเป็นการยืนยัน Backspace จะเป็นการย้อนกลับนะครับทุกคนนี่นะครับภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสีภาพที่ได้ออกมาก็จะเป็นหม่นๆเข้มๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นภาพของ Cross V ตัวนี้นะครับทุกคนตอนต้นคลิปเนี่ยที่ทุกคนเห็นคือระหว่างที่ผมขับรถไปเนี่ยมันจะมีโมชั่นเบลอใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองให้ทุกคนดูก่อนนะครับก็นี่นะครับทุกคนถ้าทุกคนลองสังเกตดูตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีโมชั่นเบลอระหว่างที่ผมขับรถนะครับผมวิธีการเปิดโมชั่นเบลอระหว่างที่ผมขับรถเนี่ยคือทำยังไงให้ทุกคนมาที่กราฟิกบนนี้นะครับผม Enter เข้าไปเลยครับทุกคนแล้วก็มาที่โมชั่นเบลอตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกที่ 100% มันก็จะกลายเป็นโมชั่นเบลอแบบยืดๆแบบนี้แล้วนะครับระหว่างที่เราขับรถมันก็จะเพิ่มความสวยงามระหว่างที่เราขับรถชมเมืองนั่นเองนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้อดีของเจ้ามอสตัวนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนเจ้ามอสควอตวีตัวนี้ทุกคนก็ลองเอาไปผสมแล้วก็เอาไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับผม
ส่วนตัวผมถือว่าชอบมากนะครับจะมอดควอดวีตัวนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณน้อง CJ390 อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ไม่อยากพลาดการสอนลงม็อดภาพสวย GTA 5อีกในอนาคตเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับทุกคนอ่ะเอาไว้เรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ